ันที่สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีค่ะเดี๋ยวนะวันนี้แต่งตัวกันสวยมากคุณน้องจะไปกาลาดินเนอร์กันเหรอฮะแล้ววันนี้ค่ะคุณพี่จะพาน้องไปกินอาหารฝรั่งเศสใช่หรอถูกต้องค่ะแล้วแต่ร้านอยู่ไหนคะร้านอยู่นู่นค่ะเอ๊ะรู้อย่างงี้วันนี้มีรถมารับใช่มั้ยเดินค่ะคุณน้องตามคุณพี่มาค่ะเดตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงร้าน Brasserie 9เนาะเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสที่บอกเอาไว้สวยเนาะสวยมากเดินขึ้นมาแล้วเหมือนเป็นเจ้าหญิงสมฐานะลำดับสามารถจัดเดี๋ยวนะคือฝรั่งเศสเขามีแกงขี้เหล็กด้วยแหละเดี๋ยวคุณพี่คะจานนี้เขาเรียกว่าเอสคาโกเป็นหอยท่าของฝรั่งเศสตอนแรกที่เสิร์ฟมานี่กลิ่นเนยหอมมากเลยนะหอมมากมาดูนี่นุ่มมากหอยนุ่มแกไม่อร่อยเราชอบไม่มีความหอมแล้วก็ความมันน่ะหอมมากกลิ่นคล้ายๆเหมือนขนมปังกระเทียมหอยที่ตัวใหญ่นี่ยังหอมติดลิ้นอยู่เลยนะรสชาติเนยอ่ะเขามีพวกขนมไว้ให้ทานด้วยดีงามไปต่อเมนูถัดไปอันนี้เลยค่ะฟัวกราฟัวกราตับห่านมากับพีชนี่ต้องบอกว่าครั้งแรกเลยเนี่ยก็ไม่ชอบกินตับด้วยจะบอกว่ามันนุ่มมากสีสวยมากและได้พอดีมากแล้วชิ้นหนามากเราคิดว่าจะดำเข้าใจละว่าทำไมถึงเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ดีมากมาละลายมีผู้ชายนะคะสั่งอันนี้ให้ทานนะคะเป็นแฟนเขาไปเลยค่ะดีมากค่ะเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับพีชเราลองทานพร้อมกันมันนุ่มก็จริงแต่พอกินไปกินมามันเริ่มมีกลิ่นอะไรกันทำไมดูอร่อยเป็นจานมันจะมีแบบความชุ่มฉ่ำแล้วก็ความหวานของพีชมันจะมาเสริมกันใช่ไหมใช่ค่ะมันจะเป็นแบบจุยซี่นั่งมองตาปิดมันไปดึงรสชาติของทั้งตัวตับหาแล้วก็ตัวซอสขึ้นมาอีกดีขนมปังจะมีความหวานเล็กๆหวานจริงแต่ข้างในคือแบบยังนุ่มๆอยู่เลยใช่บอกเลยเมนูนี้ดีค่ะอันนี้จะเป็นบีฟทาท่าเป็นเนื้อที่แบบยังไม่สุกแอบเห็นข้างๆนี่หนูนึกว่าน้ำพริกหนุ่มเชมี่อยากจะบอกว่ากลิ่นเหมือนแหนมเลยจริงเหรอมันนุ่มไม่ได้กลิ่นคาวเนื้อเลยกินพวกขนมปังอร่อยมากไปอ่ะมันได้กลิ่นพวกสมุนไพรใส่อันนี้ยิ่งอร่อยด้วยมันเหมือนไปดึงอะไรบางอย่างที่หมักอยู่ในเนื้อเนี่ยให้ออกมาแล้วหอมทั่วปากมันไม่เปรี้ยวแต่แค่จะเป็นรสชาติที่เราไม่ได้คุ้นเคยจานนี้จ้ะเทนเดอร์ลอยกิววากิว A5 สเต็กชิ้นหนามากโอ้ my god คือสีดูเหมือนแบบไหม้นะคะแต่ว่าหอมอ่ะด้านนอกเค็มอร่อยมีในนุ่มดีมากมันดีมากมันดีมากแปลกตรงที่ว่าไม่มีน้ำเนื้อออกมาเลยค่ะมันแห้งแต่ว่ามันจูซี่พอยิ่งทานกับซอสนะยิ่งโอเคหอมพริกไทยมากเค็มเค็มแบบละมุนละมุนคือขนาดแค่มันฝรั่งธรรมดาเขายังทำได้อร่อยมากมากเลยกินถั่วกันย่าหน่อยเฮ้ยถั่วกันย่าอร่อยมันหวานหวานแล้วก็กรุบรวมคือดีอันนี้คือเนื้อแกะมันดูเด้งสู้กับซ่อมมากเลยเป็นแรงที่กลิ่นฉัดนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นกลิ่นปกติมันคือมันอร่อยอ่ะคือมันมาเป็นชั้นๆใช่ชอบอ่ะชอบอะไรอ่ะหอมหวานไม่ใช่อันนี้เป็นมะเขือพริกหวานค่ะแล้วก็แบบย่างแล้วก็ผัดมาอร่อยนะลองกินแกะไปแล้วกันนะพี่กินเครื่องเคียงให้ไปใช้ทางจริงจานนี้ที่รอคอยนั่นก็คือแซลมอนนี่คือหอยแมงกูเนาะแซลมอนนุ่มมากเลยอ่ะมันไม่สุกเกินไปเนื้อหวานอร่อยทวินรีซอตโต้ดีมากขนาดนั้นเลยเหรอข้าวอ่ะยังแบบมันนุ่มแล้วมันยังหนึบหนึบแกหนังอร่อยมากใช่ไหมมีความเค็มเค็มอะไรเนี่ยอันนี้คือน้อยของอเมริกาหอยเฟลโอ้ยมีควันขึ้นอ่ะเค็มข้นมากเค็มข้นไม่หวานมากพี่อยู่หรือว่าพี่อยากกินความฝันคืออยากขึ้นไปบนหอไอเฟลขึ้นไม่ได้อ่ะกินก่อนฉันหอหักกันแล้วกันนะกัดอุ้ยคิดว่ามันเป็นมันกลวงเออนึกว่ากลวงอันนี้ตันนะจ๊ะแล้วพี่ๆทุกคนก็ทิ้งความยากให้กับคุยหนูก็เอาอันนี้ลูกใส่เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือเคลฟเชฟสิบหลอใช่เชฟมาทำให้ตรงนี้
ดีมากดิฉันไม่ได้มองไม่ได้มองเครปแล้วตอนเขาทำน่าทานมากไฟนี่ลุกท่วมมันนะคะตากล้องเรามีผมหายไปแล้วปากเลยเชฟเซนหน่อยเลยพี่ฮะใส่เหล้าเนี่ยจะเมามันเนี่ยมีเมาหรอเมาร้อนอย่าแย่ของน้องกลิ่นเหล้าชัดเจนเลยเนาะตัวเครปดีมากแต่เครปคือตัวส้มชัดค่ะแต่มันไม่ได้แบบเปรี้ยวจี๊ดอ๋อรสขมๆหน่อยๆนะตัวคาราเมลอะค่ะมันไม่หวานมันหวานมากใช่โอ้ยอร่อยอะทำไมเชฟหวานจังเค้กหวานจังเลยอะและเมนูนี้ฟัวกราย่างเสิร์ฟพร้อมเนื้อลูกพีชเขาว่าอร่อยส่วนคุณว่าฟัวกราทำมาดีมากค่ะกรอบนุ่มฉ่ำเพิ่มมี่ยกให้เป็นฟัวกราที่ดีที่สุดในชีวิตเลยเห็นด้วยค่ะนี่ทานคู่กับพีชนะคะฟินสุดๆไปเลยแต่ส่วนตัวที่มองว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่สำหรับเชฟอ่ะใช่เลยอ่ะแล้วคุณล่ะคะคิดว่าอร่อยหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์ค่ะ